เมื่อวันที่14กรกฎาคม2561เวลา10นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศมาเลเซียพลเรือตีสมเกียรติผลประยูนรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการตรวจสัตว์พันธุกรรม DNA แก่คนไทยที่พำนักในประเทศมาเลเซียณสถานกงสุลใหญ่เมืองกัวตาบารูประเทศมาเลเซียเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านงานทะเบียนราษฎร์แก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียโดยมีนางสาวจันทรรัตน์งามชนะรองกงสุลใหญ่เมืองกัวตาบารูนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ช่วยเลขาธิการสอบตนายธีรสุภาวิบูลผลผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศสอบตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์กรมการปกครองประธานชมรมแม่บ้านสอบตหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนไทยที่พำนักในประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกว่า150คนคนไทยทุกคนต้องมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับปีที่แล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระราชดำรัสว่าอยากให้ดูแลคนไทยที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งอาจจะไม่มีสถานะทางสังคมบางส่วนมีจำนวนมากทีเดียวที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยครับท่านเลขาธิการสบต.ท่านสุพนัทก็ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยสถานกงสุลใหญ่ณกัวตาบารูเพื่อที่จะตรวจหาสารพันธุกรรม DNA เชื่อมโยงว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนเชื้อสายเลือดของความเป็นไทยทีนึงฮัลโหลติดต่อในโรดิโอทุสอดิโอสอดิโอนี่นะตำบลอดอมอดอมเออติมากาซิลาฮะกิโตตุตะลิติงาเกฮะมุงกิโตอาซากิโตไทโรฮะกิโตมุกสโคโลเดนดุงกะมุกสโคโลซีเอปูจะดิบุลิกิโคโลกะเกทั้งนี้ภาครัฐมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีสิทธิทางสังคมอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและอื่นๆโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีการเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง